ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเกิดของเขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับมีท่านสจ.วิชิตอ่องละอ้อแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายนวยสจ.วิชิตแปดริ้วนะครับอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับอันเชียงรายครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของไผ่แดงแปะสาย4หรือว่ามังกรเพชรสก.สุขัยยิมนะครับลูกศิษย์ของแปะสาย4นะครับดาวโรจน์วัย21ปีครับเกิด19มีนาคม2543ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์มียอดบุญชูเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนเป็นเกียรติทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแปะสาย4นะครับให้การสนับสนุนครับมาดูครับ135ปอนด์เท่ากันครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่คลื่นลูกใหม่ครับคลื่นลูกเก่าเลยครับเอาละครับน่าสนใจครับผลงานที่ผ่านมาทางด้านของไผ่แดงครับก็ต้องบอกว่าร้อนแรงเหลือเกินครับโดยเฉพาะ2ฟอร์มหลังนะครับเสมอกับเพชรเมืองศรีเจี๊ยบรามินทราแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนมงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่รายการใหญ่วันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ท่านสจ.วิชิตวันนี้วัดฉันรุ่นพี่นะครับวัดฉันรุ่นพี่ระดูกดีครับอย่างทางด้านของประจันบานนะครับนี่ดังมาก่อนครับประจันบานครับวันนี้เป็นด่านให้กับรุ่นน้องมีเข็มขัดแชมเปี้ยนของสถาบัน IMF นะครับรุ่นไลท์เวท135ปอนด์ครับเป็นเดิมพันแล้วครับชิงจังหวะกันออกครับเตะขาไปครับประจันบานครับเตะขู่ไว้ก่อนครับทำท่าว่าจะเลิกไปแล้วนะครับประจันบานครับแต่ว่าคัมแบ็กกลับมาอีกรอบหนึ่งครับด้วยการประเดิมเอาชนะลูกนิมิตหนุ่มบรากดีมาในไฟล่าสุดไฟที่2ในการกลับมาของเขาได้ชิงแชมป์เลยนะครับเอาละครับต่างคนต่างเตะขาครับสนองอวบอิ่มครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับนี่เป็นกรรมการของ IBF เลยครับถีบซ้ายเอาไว้ครับไทยแดงขวาเจอขวานะครับขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนด้วยครับวันนี้เป็นไฟแรกครับเดี๋ยวดูนะครับใกล้ๆครับกลางเวทีเนี่ยครับศอกซ้ายมาทางด้านของประจันบานครับรายนี้ต้องบอกว่าสมองดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจอดาวโรจน์ฟอร์มร้อนแรงนะครับอย่างไผ่แดงครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูดีๆครับแข้งซ้ายครับหมัดซ้ายครับยืนกันใกล้ๆเลยครับตั้งกาดสูงๆเลยครับประจันบานครับประสบการณ์เชื่อมงเป็นสูงอยู่แล้วครับศอกซ้ายหน้าดันออกไปไหวพริบปฏิภาณไม่ต้องพูดถึงนะครับประจันบานครับวันนี้ผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะมวยดังๆต่อยมาหมดแล้วนะครับเอาละครับเล่นขาครับเตะขาเจาะยานเจาะฐานล่างสร้างจังหวะกันนะครับเบาบอลไปก่อนนะครับยกนี้ครับพักก่อนครับธนะเดชาคุณครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมชมการแข่งขันมวยไทยเฉลิมพระเกียรติศึกยอดมวยมหาชนนะครับในวันพุธที่27กรกฎาคมนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา 18:30 นะครับก็ไปโดยผู้ไปดูคู่มวยดีๆดังๆครับขนองศึกกับดวงสมพงษ์ก้องชัยใส่กับแสนต้นนะครับแล้วก็เปิดหัวด้วยสแกงามกับเสือใหญ่ยังมีอีกมากมายหลายต่อหลายคู่เลยครับคุณสมจิตเวนแก้วสจวิชิตอ่องละอ้อสเอเมืองนนท์ครับเรียกว่าเทใจนะครับเทคู่มวยดังๆให้ทั้งหมดท่านนายกสมนึกธนะเดชาคุณนะครับจะจัดมวยไทยเฉลิมพระเกียรติครับยอดมวยมหาชนในวันพุธที่27กรกฎาคมนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวท่าน้ำนนท์จังหวัดนนทบุรีบนเวทีตามต่อครับไม่ต้องมีการต่อน้ำหนักแม้แต่ขีดเดียวครับคู่นี้ครับบัตร1-2มาเอาละครับไผ่แดงที่ผ่านมาต้องบอกว่าผ่านรุ่นพี่เบอร์ดีๆมาแล้วหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมงคลเพชรไม่ว่าจะเป็นเพชรเมืองศรีครับวันนี้วัดฉันประจันบานเลยครับล่าสุดนี้ชนะมงคลเพชรมาสวยงามนะครับขยับเข้าไปครับต่อยขวาแล้วเตะขวาครับประจันบานครับฮุกซ้ายแม่ไฟหนีนี่ประจันบานนี่มาแปลกเลยนะครับขยันออกอาวุธมากยิ่งขึ้นครับหมัด1 2 3ของไผ่แดงครับเตะขาครับเนี่ยครับใช้ร่างกายปะทะครับหนุนกว่าสดกว่าครับเอ้าลุ้นกันต่อนะครับไผ่แดงประจันบานน้ำเงินไผ่แดงโอ้โหไผ่แดงนี่พูดถึงว่ากระดูกนี่โป๊กเลยอ่ะนะต่อยตั้งราน10กว่านิดๆนะน้ำหนัก10 110กว่านิดๆตอนนี้มาวันนี้135แล้ว
ชกกับประจันบานนะครับเอ้าเร็วนะครับประจันบานก็กดดันรุ่นน้องนะครับโดยการไม่หนีเยอะนะครับเอาละครับเตะขาเจาะยางเจาะฐานล่างครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งคู่เลยครับของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับในสัปดาห์นี้ที่ต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกแล้วครับตื่นเต้นเร้าใจแล้วนะครับเสียหลักล้มครับทางด้านของโอ้โดนเตะขาคราวนี้คราวนี้โดนขาครับไปภาวะพะวงดูพื้นนะครับโดนเจาะไปอีกแล้วครับโดนเจาะขามาเตะขาคืนสับศอกซ้ายครับประจันบานครับโอ้วันนี้มาแปลกเลยนะครับวันนี้มีลูกขยันครับประจันบานครับต้องการแชมป์ครับต้องการเข็มขัดนั่นแหละครับอีกครั้งหนึ่งครับบนเวทีสนองกบิมนะครับดูนะครับมุ่งมั่นขยันตั้งใจนะครับมีความกระตือรือร้นมากกว่าเดิมครับเอาละครับเตะขาเจาะยางประจันบานนี่คือลุคใหม่โฉมใหม่ของประจันบานที่เราเห็นในวันนี้ครับแข้งขวาติดบังมังกรเพชรเนี่ยครับหมัดขวาบวกเข้าไปโอ้โหหมัดขวาครับปากครึ่งจมูกครึ่งครับประจันบานเตะขาโดนบวกศอกขวาจากไผ่แดงโอ้เข้มข้นครับเปิดเกมกันเร็วมากครับเตะขาครับประจันบานครับเน้นช่วงล่างครับไผ่แดงถีบซ้ายโอ้มาผ่อนกันหน่อยครับหลังจากที่เร่งกันมาระยะหนึ่งครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตีกันต่อครับครับไผ่แดงเดินครับเดินบดเดินเบียดครับถีบซ้ายนำไปก่อนประจันบานก็ถีบซ้ายถีบขวาครับขยับไม่ออกครับออกซ้ายหน้าครับไผ่แดงตีเข่าซ้ายครับขวางเอานวมปิดหน้าตีเข่าซ้ายครับไผ่แดงเจอเหลี่ยมของประจันบานครับลูกนี้ต้องระวังเลยครับไผ่แดงครับแกเหลี่ยมจัดอยู่แล้วครับประจันบานนะครับครบเครื่องนะครับครบเครื่องหลากหลายแล้วครับทางด้านของประจันบานศอกซ้ายหน้าครับกระชากกระตุกอีกแล้วครับโอ้โหไผ่แดงครับโดนเป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วครับในนาทีเดียวเท่านั้นแล้วครับเดินต่อครับไผ่แดงเอาละครับเดินเข้าไปโดนแค่ขวาครับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังอุ้ยหมัดขวาศอกขวาครับโอ้โหเน้นลูกหนักครับคล้องได้ครับตีเข่าซ้ายครับกรรมการสนองหัวบีมครับแยกออกมาครับเดินต่อครับแทงเข่าซ้ายครับไผ่แดงครับบวกศอกขวาครับประจันบานงัดศอกซ้ายแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายคืนเจอเหลี่ยมของประจันบานครับงัดศอกมาครับประจันบานครับเข่าขวาของไผ่แดงแล้วครับยังอยู่ที่วงในครับเกาะได้ครับไผ่แดงเข่าซ้ายเน็บเข้าไปดูนะครับประจันบานครับอาศัยไหวพริบปฏิภาณแล้วครับพลิกออกมาแล้วก็เน็บด้วยเข่าขวาครับโอ้โหสุดยอดครับอาจจะไม่ดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจนะครับไม่ดูเดือดเลือดพล่านแต่ว่าทุกเสี้ยววินาทีครับเป็นไปด้วยการชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบนะครับศอกขวามาแล้วครับหนักๆแรงๆแล้วครับไผ่แดงครับยัดซ้ายครับเดินต่อนะครับต่อยซ้ายลำตัวแทงเข่าขวาดักเอาไว้ครับพยายามจะคล้องคล้องไม่ได้นะครับเจอขวางไว้ก่อนครับแทงเข่าซ้ายครับไผ่แดงครับเอาล่ะครับไผ่แดงคล้องได้ครับตีเข่าซ้ายครับโอ้พอขาลอยปุ๊บนี่โดนสะกิดล่างเลยมีกันมีแก้ครับตอนนี้เกมยังคู่ขี้ใกล้เคียงครับเดินบดไปครับหมัดขวาครับโอ้โดนแข้งขวาขึ้นก้านคอโอ้โดนนะครับทางด้านของประจันบานครับเอาละครับบวกแรกแล้วนะครับคิดบวกอย่างเดียวแล้วครับนาทีนี้ครับประจันบานวงในป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับหลานออกไปเนี่ยครับพยายามจะพลิกเหลี่ยมพลิกไม่ไปแล้วนะครับพลิกไม่ไปนี่เสียงเฮมาเลยครับยุ่งเลยครับเจอจังหวะนี้เข้าไปครับเดินต่อนะครับงัดศอกซ้ายครับประจันบานครับเนี่ยครับอาศัยร่างกายบดเบียดเข้าไปครับถีบแทงขวาแทงขวาโต้ครับฟื้นแล้วนะครับประจันบานครับเมื่อสักครู่นะซึมครับเจอคล้องตีเข่าซ้ายจากไผ่แดงตีเข่าซ้ายครับไผ่แดงครับแทงเข่าซ้ายครับโอ้เนี่ยครับทีเองทีข้าครับกรรมการสนองแยกสับมือชกต่อมาต่อยกันมันแล้วเบิดเถิงเลยอ่ะประจันบานแดงน้ำเงินไผ่แดงเอาตามต่อครับเข้มข้นเร้าใจครับยกระดับความมันมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับหมัด1 2ครับอาจารย์บานสู้ยิบตาเหมือนกันครับไว้ลายแล้วครับศักดิ์ศรีรุ่นพี่เอาละครับไผ่แดงขยมครับสามเหลี่ยมมุมระฆังพอดิบพอดีนะครับหมดยกงานจิตเมืองนนท์นะครับก็ไปดูสแกนงามเจอกับเสือใหญ่ครับกล้องชัยฉนัยดาวเมืองเจอกับแสนสนเอราวัณครับคู่ต่างศึกต่างสายน่าดูน่าชมครับขนองศึกกกัมปนาทเจอกับดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ครับโอ้โหเต็มอัตราเลยนะครับวันนั้นมวยให้ได้ดูกัน10คู่ครับที่ท่าน้ำนนท์ครับ27กรกฎาคมเอาละครับบนเวทีตามต่อนะครับยกที่4ครับยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมนะครับทางด้านของไผ่แดงประจันบานครับเนี่ยครับศอกซ้ายแล้วดันออกไปครับวงในไม่ปะทะด้วยแล้วครับตั้งกาดสูงๆครับแข้งขวาในช่วงพักยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าอัดฉีดมาเพิ่มนะครับประจันบานครับจากตอนแรก 20,000 มาเพิ่มอีก 50,000 เป็น 70,000 แล้วครับเอาละครับวงในไผ่แดงเข้าซ้ายยัดเข้าไป
โอ้โหเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วครับใส่กันยับเลยครับใช้สดปลดเก่าครับสับศอกซ้ายครับประจันบานครับถีบเอาไว้ครับเตะขวามาพยายามบวกหมัดครับขวางครับกดแขนครับไผ่แดงครับตีเข่าซ้ายครับตีอัดเข้ามุมครับโอ้แต่พอในเนี่ยครับประจันบานไม่ค่อยดิ้นกรรมการแยกมาครับไผ่แดงเดินต่อครับถ้าเกิดยืนคุยกันนี่จะเข้าล็อกเข้าเหลี่ยมของประจันบานครับเตะไปเตะคืนอุ้ยศอกซ้ายครับแล้วก็เนี่ยครับไผ่แดงถึงตัวเลยครับใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับประจันบานเนี่ยครับพยายามจะลงเอวรัดล่างนะครับรอกรรมการแยกแบบนี้ครับมาหลังเวทีครับเดินต่อครับไผ่แดงสู้กันต่อครับเอาแล้วครับแขนขวานำเข้าไปตั้งกาสูงๆเหมือนกันครับเอาแล้วครับขวางหน้าขวางหน้าตีได้ไม่ได้กระโดดตีบินตีเลยครับไผ่แดงครับโอ้โหคิดได้ทำได้ครับเบนเกียรติทรงฤทธิ์โบกให้เดินต่อนะครับขยับครับไม่ออกครับประจันบานก็ไม่เดินครับตีขวาครับไผ่แดงครับทำอะไรครับตีเข่าขวาครับไผ่แดงครับประจันบานตีซ้ายเจอซ้ายคืนครับจากไผ่แดงครับกรรมการแยกเชื่อว่าไผ่แดงจะเดินต่อครับนี่ครับไม่ถอยครับไปให้สุดครับเตะขวาครับประจันบานครับขยับใครออกก่อนครับเตะขวาคืนนี่ครับไม่ถอยให้กับประจันบานแล้วครับประจันบานวงหน้ารัดล่างเอาไว้ครับกรรมการแยกออกมากลางเวทีใหม่อีกครั้งนึงครับซึ่งเดินต่อแล้วครับทางด้านของไผ่แดงค่อยๆขยับแล้วนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆย่องเข้าไปประจันบานแข้งขวาติดบังครับไผ่แดงแข้งขวาก็ติดบังเหมือนกันครับขยับล่อหลอกสับขาแข้งซ้ายหน้าช่วงท้ายๆปลายยก4ครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับโยกขยับไปต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไผ่แดงแล้วครับเตะขวาดีครับประจันบานขยับครับขยับครับหมดยกครับพักก่อนครับมีหมัดแล้วนะครับประจันบานครับหลังจากที่4ยกชกในทรงตั้งรับครับโอ้โหเทจนได้ครับแต่ด้านของไผ่แดงแปะสาย4ครับหรือว่ามังกรเพชรสกสุงไหยิมขยับนะครับปักศอกครับไม่หมัดก็ศอกแล้วครับเอาหมัดซ้ายครับเนี่ยครับหมัดขวาครับง้างครับง้างกระจายนะครับต่อยลำตัวครับต่อยลำตัวเพื่อให้เปิดบนนะครับข้างบนก็สับศอกครับประจันบานนี่แหละครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับอาชีพมาเพิ่มมาเติมเรื่อยๆแล้วครับถ้าพลิกได้1ล้านบาทครับประจันบานครับแล้วก็เข็มขัด IBF อีก1เส้นนะครับ135ปอนด์ครับกระแทกกระแทกด้วยหมัดซ้ายครับไผ่แดงหันมาต่อยในเกมรับแล้วนะครับ4ยกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหามาตลอดนะครับสอบปรับแต่ว่าจังหวะไม่ได้ครับแล้วก็เรียวแรงพละกำลังนั้นต้องบอกว่าถดถอยแล้วครับทางด้านของประจันบานครับดาวดังในวัย25ปีครับเป็นจะเพศพอดีเลยครับหยุดเลยครับประจันบานครับก็ยังถังแล้วครับคือวันนี้เขาก็ถือว่ามาดีเลยนะครับแล้วก็มาชกแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับขยันเปิดเกมตั้งแต่ต้นๆนะครับเพียงแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยน่าจะอยู่ที่หมัดครับจังหวะบวกของไผ่แดงในยก3ครับโอ้แล้วเป็น2แรงบวกครับแรงคงจะหายไปเยอะไม่ใช่น้อยแหละครับคือเจ้าตัวเองก็มาด้วยความมั่นอกมั่นใจแหละครับแต่ว่ามวยไทยทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเป็นไปได้หมดครับจังหวะพลิกเกมจังหวะเปลี่ยนเกมครับบางทีนี่จังหวะเรื่องของโชคชะตาก็สำคัญครับบางทีโชคร้ายครับเหมือนที่ทางด้านของปานเพชรนะครับที่ตอนนี้ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับกับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะครับปานเพชรพนุงชัยมวยไทยยิมครับที่โดนสอกกลับจากนักมวยชาวฝรั่งเศสที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับตอนนี้ก็อาการยังไม่สู้ดีนักนะครับเป็นกำลังใจให้กับปานเพชรและก็ครอบครัวครับนี่แหละครับนี่คือความไร้กาศนะครับพิษสงของมวยไทยครับเป็นการต่อสู้แนวตั้งที่ไร้กาศที่สุดในโลกในเวลานี้นะครับที่ทั่วโลกให้การยอมรับครับถึงกาศเรียบร้อยแล้วครับยืนกันคนละฝากฝั่งแล้วครับตอนนี้ครับทางด้านของประจันบานกับไผ่แดงนะครับไผ่แดงแปะสาย4ครับหรือว่ามังกรเพชรสกสุไหยิมนะครับก็เรียกว่าที่ผ่านมาครับใส่กันเต็มที่นะครับ
มาถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครตำหนิครับช่วงท้ายๆโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายเฮือกสุดท้ายครับเอาละครับหมดยกครับก็สวมกอดเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับที่เหลือก็มิตรภาพที่ดีๆบนเวทีครับโอ้โหสุดๆเหมือนกันนะครับอีก1คู่เลยครับมวยดีวิถีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดได้นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ออกสตาร์ทกันตั้งแต่เวลา 12:15 นครับนี่คือเวลาใหม่ผังใหม่ของช่องนะครับครับผมแล้วก็วันอาทิตย์หน้านะครับคู่เอกก็เป็นอภิวัตรสจโอเลยโสธรครับเจอกับยอดสยามสจวิชิต8ริ้วครับนมเปรี้ยวโตราชทานครับคัมแบ็คกลับมาแล้วนะครับจะพบกับเพชรสุพรรณปอประจันศรีนะครับแล้วก็สิงห์อัจฉริยะชออัจฉริยะนะครับจะเจอกับเดชชวฤทธิ์สิทธพยาครับตอนนี้คะแนนอยู่ในมือคุณสมิงขาวนะครับคะแนนไปแล้วนะครับนั่นแหละครับคนที่จะคาดเข็มขัดก็คือคุณสมจิตแว่นแก้วแหละครับผู้บริหารของสนามมวยแห่งนี้ครับสนามมวยจิตเมืองนนท์บ็อกซ์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับไปยืนรออยู่แล้วครับพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครับขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการชัดชัยสอนทาให้แดง47น้ำเงิน49กรรมการธารินภูมิผิวให้แดง47น้ำเงิน49กรรมการสุธนศรีบุราให้แดง47น้ำเงิน49เป็นนั้นว่าฝ่ายแดงแพ้สาย4นะครับคว้าแชมป์ในรุ่นไลท์เวทในโอกาสนี้นะครับขอเชิญนะครับคุณสมจิตแว่นแก้วท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยมีแต่ให้ก็ให้แล้วก็ผู้แทนของ IBF ด้วยนะครับคุณพิเชษเรือนอินนี่อีกท่านหนึ่งวันนี้ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานนะครับนี่แหละในศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวนะครับจะเป็นมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่มวยชิงแชมป์แล้วก็แฟนก็แน่นขนาดทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับช่อง PPTV HD 36ก็เริ่มเวลาประมาณเที่ยง10นาทีนะครับนี่เลยครับรับไปเลยนะครับจากเจดงเล่าตราเสือ11ตัวนะครับผู้ในวงการหมัดมวยให้เรามาโดยตลอดเลยทีเดียวต้องขอบคุณนะครับในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์จากเสือ11ตัวนะครับวันนี้มอบไปก่อนเลยให้กับไทยติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด